คือทัศนียภาพป่าดงดิบนี่การเดินทางก็อย่างนี้ทางจะลำบากมากหนามพวกนี้นะนี่หนามพวกนี้เต็มเยอะต้องมีสติใช้ความเรามาระวังเป็นพิเศษนะนี่ถ่ายให้ดูเลยนี่จะเป็นอย่างนี้เมื่อสักครู่นี้ผ่านมาก็เจอสมุนไพรเครือใหญ่มากก็เป็นอะไรอ่ะเป็นลางแดงนะถ้าเรานิ่งๆเงียบๆเราจะเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกข้างล่างนะคาดว่าอีก1 ชั่วโมงก็คงจะถึงนะดังนั้นพอดีตอนนี้บ่าย 3เกือบบ่าย 4ก็พอดี5 โมงเย็นถึงพอดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อไป